เมื่อวานนี้คุณหญิงก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถหรูที่ถูกตั้งข้อหาว่าเจ้าตัวเนี่ยสวมทะเบียนจากการโพสต์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานครับรวมถึงสามีอย่างคุณจินก็ได้ไปยื่นเอกสารยืนยันแล้วนะครับว่ารถคันดังกล่าวไม่ใช่รถสวมทะเบียนล่าสุดครับมีข่าวออกมาอีกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบรถยนต์ยี่ห้อ Maserati ของคุณหญิงปณิตาซึ่งสวมทะเบียนรถ BMW ว่า DSI ได้ตรวจสอบในทะเบียนประวัติการสอบสวนการนำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษีแต่เบื้องต้นไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเนื่องจากยังไม่ทราบเลขตัวถังและเครื่องยนต์ของรถคันดังกล่าวแต่เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกไม่พบว่าคุณหญิงและสามีเนี่ยมีประวัติครอบครองรถหรู Maserati ครับขณะที่ผลตรวจสอบรถ BMW นะคะพบจดทะเบียนครอบครองในชื่อบริษัทประกอบธุรกิจขายปลีกเหล็กรูปพรรณใหญ่ในย่านบางนาและยังพบประเด็นพิรุธว่ารถ BMW นั้นเพิ่งจดทะเบียนครอบครองรถเมื่อวันที่17ตุลาคมปี62ซึ่งรถสิ้นสุดอายุภาษีในวันที่17ตุลาคมปี62แต่ป้ายวงกลมในรถ Maserati ที่สวมทับนั้นกลับขาดการต่อภาษีค่ะหลังจากนี้นะคะตำรวจเองก็จะที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยคงจะต้องออกหมายเรียกคุณหญิงปณิตาให้มาส่งมอบรถยนต์เพื่อตรวจสอบแล้วก็แสดงเอกสารการนำเข้าถ้าหากว่าเป็นรถที่อยู่ในการตรวจสอบของ DSI จึงจะประสานแล้วก็ส่งต่อสำนวนให้ DSI ดำเนินการต่อไปค่ะขอนแก่นนะคะจะไปทำบุญแต่อารมณ์เสียแต่เช้าเลยค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดอยู่3เคาน์เตอร์นะคะประชาชนเดี๋ยวต้องมานั่งรอ